มินิ UKM เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเรื่อยมาโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ประสบการณ์และการดำเนินการจัดการความรู้ในหัวข้อหรือหัวปลาโครงการสัมมนาสมาชิกเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาครั้งที่7ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาครั้งที่7ซึ่งได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่เป็นเจ้าภาพการจัดมินิ UKM ครั้งที่6ณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอำเภอเชียงรายจังหวัดเชียงรายโดยมีสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกอบด้วย1มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง2มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ3มหาวิทยาลัยนครพนม4มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี5มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี6มหาวิทยาลัยมหาสารคาม7มหาวิทยาลัยทักษิณและ8มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในครั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่17ถึง19มีนาคม2554ซึ่งในวันที่17มีนาคม2554ได้จัดขึ้นณอาคารสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามและ18ถึง19มีนาคม2554จัดขึ้นณอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้ 1. การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. การวิจัยในชั้นเรียน 3. การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4. การบริการประทับใจสำหรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 5. การพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้ 6. การบริหารความเสี่ยง 7. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ประสบการณ์และการดำเนินงานการจัดการความรู้ทั้ง7หัวข้อเพื่อสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนการรับฟังและการเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อค้นหาและรวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่ได้จากหัวข้อการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ครับสำหรับงานมินิ UKM 7ครั้งนี้นะครับเราไปงานต่อเนื่องกันนะครับที่เราได้เริ่มทำตั้งแต่มินิ UKM 1ตอนนี้ก็เป็นมินิ UKM 7แล้วนะครับครั้งที่แล้วเราจัดงานอยู่ที่แม่ฟ้าหลวงนะครับงานเหล่านี้ก็คือเราเป็นเครือข่ายของชุมชนที่อยู่ในเครือข่ายของเราแล้วก็ร่วมกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อที่จะไปจัดการความรู้ต่อไปในอนาคตครับโดยเรามีประเด็นต่างๆที่มีความสำคัญที่จะมีผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยของเราที่เป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายและก็มหาวิทยาลัยที่ร่วมในการจัดการความรู้ในครั้งนี้ครับภายในกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยในหัวข้อทั้ง7หัวข้อการสานสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ได้รู้จักและสนิทสนมกันมากขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติประสบการณ์และมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายทั้งนี้กิจกรรมได้จัดขึ้นและประสบผลสำเร็จโดยมหาวิทยาลัยที่ได้รับเกียรติให้จัดงานในครั้งต่อไปคือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อดำเนินการจัดโครงการสัมมนาสมาชิกเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาครั้งที่8ณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี